ครับผมสวัสดีครับผมหนุ่ยมิวสิกกันทานครับผมไอซ์มิวสิกกันทานครับวันนี้ก็มาอยู่ในสโลแกนที่ว่าเอฟเฟกต์สายชิลต้องมีอะไรบ้างที่น้องไอซ์ใช้กันประจำครับหนึ่งก็คือเป็นเสียงแตกครับเป็นเสียงแตกครับเดี๋ยววันนี้จะได้เทสเสียงกันนะครับและสองก็คือก็เป็นอนาล็อกคอรัสนะครับแล้วก็อนาล็อกดีเลย์นะครับที่ใช้กันประจำง่ายๆเลยถามไอ้สามฐานเสือพื้นฐานเป็นฐานก็คือติดกระเป๋าไว้ไม่เสียหายนะครับเราจะใช้ของที่น้องไอซ์ใช้ประจำเลยบนเวทีก็คือใช้เป็นนูเอ็กทั้งสามตัวเลยใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวปุ่มการใช้งานต่างๆเดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดการแนะนำให้นะครับวันนี้จะมาบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการจัดเอฟเฟกต์สายชิลวันนี้นะครับก็จะมีพีเดิลเลยแน่ง่ายๆเลยในอุปกรณ์แรกนะครับนี่ก็จะเป็นพีเดิลของอันนิคอฟนะครับก็คือแท่นวางนี่แหละนะครับแต่เราไม่ได้ติดสายเตยเข้าไปก็จะจ่ายไฟได้9รูนะครับมี USB ด้วยเป็นชาร์จไฟได้ด้วยนะนะครับแล้วก็โอ้ใช้งานได้ดีเป็นเหล็กนะดีมากอันนี้ก็หาซื้อได้ในร้านของเรานะครับสายระยงอะไรมาหมดเดี๋ยวค่อยจัดการต่อเรียงร้อยกันนะครับแล้วก็มีสายแจ็คท่วงนะครับแล้วก็อันนี้กีตาร์คาซูกินะครับเป็นแบบวินเทจนะครับลิลิกหน่อยนะครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วครับเป็นซิงเกิลคอยสแตทธรรมดาเลยนะครับลำโพงก็จะเป็นแอมโปรนะครับสีแดง40วัตต์ครับผมแล้วก็ไมค์ BNK นะครับผมจะไม่ได้ต่อตรงเข้าคอมนะคืออาจจะมีเสียงกิ๊กกักกิ๊กกักอะไรบ้างนะครับเสียงจี่บ้างอะไรบ้างแต่คือเป็นเสียงจริงๆของตัวลำโพงแล้วก็ตัวเอฟเฟคเลยนะครับเข้าไมค์โดยตรงทั้งเสียงพูดด้วยนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยง่ายๆเลยเราลองฟังดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดการให้นะครับในการเทสซาวด์ของนี่พวกเอฟเฟคที่ใช้กันประจำประจำตัวนี้เป็นสตีลซิงเกิลนะครับส่วนตัวนี้เป็นอนาล็อกคอรัสอนาล็อกดีเลย์นะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียง3ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็กด Subscribe ติดตามเราช่องทางในอะไรบ้างน้องไอซ์Facebook ครับ Facebook 1ละTikTok ก็มีนะ TikTok ก็มีแล้วก็ www music and dance ครับครับแล้วก็ IG นะพยายามติดตามเราหน่อยทีมงานตั้งใจทำงานเนาะส่วนมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดให้เลยอ่ะไปดูกันเลยครับอ่ะลุยกันครับผมโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแล้วก็อยู่กับเอฟเฟกต์3ตัวนะครับที่ผมใช้ประจำนะครับใช้สำหรับเล่นร้านกลางคืนนะครับของทาง NuX นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็น Steve Single นะครับแล้วก็ Analog Delay แล้วก็ตัวท้ายก็จะเป็น Analog Chorus นะครับเดี๋ยวมาลองตัวแรกเลยนะครับ Steve Single นะครับตัวนี้จะเป็นเสียงแตกนะครับเกณฑ์หน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบเกณฑ์มากเกณฑ์น้อยนะครับจริงๆมันก็สามารถเล่นเป็นโพลคอร์ดได้เลยนะครับตัวนี้แตกได้เลยครก็จะมีฟิลเตอร์ด้วยนะครับเป็นตัวปรับย่านนะครับเป็นย่านไฮตัวนี้ปรับก็ปรับค่อนข้างกว้างนะครับปรับได้กว้างมากครับจริงๆถ้าผมใช้ผมจะใช้เป็นเกณฑ์น้อยๆนะครับสำหรับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เกณฑ์มากนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็มาที่อนาล็อกดีเลย์นะครับตัวนี้ก็ใช้ประจำก็มีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับมีดีเลย์ไทม์นะครับมีเบนซ์แล้วก็รีพีทนะครับเพิ่มเบนซ์มาหน่อยนะครับ
จะผสมกันก็ได้นะครับลองผสมดูก่อนนะครับมาตัวท้ายกันนะครับก็จะเป็นอนาล็อกคอรัสนะครับก็จะมี3ปุ่มนะครับมีปุ่มวิดนะครับแล้วก็เบนแล้วก็สปีดนะครับผมลืมปิดแตกตัวแรกนะครับเป็นตัวให้ความอิสระของความกว้างของเสียงนะครับตัวเบนเราเพิ่มเบนมาหน่อยนะครับวิดนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวเรามาผสมเสียงกันบ้างนะครับของผมจะใช้เสียงสตรีมซิงเกิลนะครับแล้วก็อนาล็อกดีเลย์นะครับผมจะลองผสมกันก่อนนะครับเราลองฟังเสียงกันผสมเสียงนะครับของ Steel Singer แล้วก็ Analog Chorus นะครับผสม2เสียงดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมใช้เอฟเฟคทั้ง3ตัวนี้นะครับผมเรียกว่า3หนานเสือนะครับที่ผมต้องใช้ติดกระเป๋าไปทุกงานนะครับสำหรับใครที่ใช้เสียงแบบไหนนะครับก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาด้วยเอฟเฟคทั้ง3รุ่นนี้นะครับสวัสดีครับผม